สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สูตรขนานบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยไข่ไก่เบอร์1นะครับ4ฟองแล้วเราก็จะร้อยไข่ของเราเซตตัวนะครับแล้วเราจะทอดไข่ของเราให้สุกแห้งเลยนะครับให้เรายีๆเขาด้วยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่ผักลงไปนะครับไข่ของเราก็สุกจนแห้งนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กะหล่ำลงไปเลยครับกะหล่ำหั่นเป็นชิ้นนะครับ150กรัมแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นสด300กรัมน้ำเปล่า50 ml แล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผัดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ของเรากันเลยครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้เส้นวุ้นเส้นของเราเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเลยนะครับเมื่อเราผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับ1ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับหอมหัวใหญ่ซอยครึ่งลูกแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้มะเขือเทศของเราสุกเลยนะครับแล้วก็ผัดจนวุ้นเส้นของเรานะครับมะเขือเทศสุกเข้ากันดีแล้วครับแล้วตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน5ต้นขึ้นช่ายหั่นท่อน3ต้นแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดพอผักของเราสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สูตรโฆษณานะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้